สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคุณครูสเตฟานจากเยอรมันนะครับฮัลโหล ich bin Teacher Stefan Lehrer Stefan von Deutschland aus Deutschland ich bin Deutscher วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับทางพาหุพจน์คำที่สามนะครับเรามีสองกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่สองจะเป็นที่มาเปลี่ยนจากเอกพจน์ถึงพหูพจน์นะครับแล้วก็เราจะเรียนด้วยเรื่องการปฏิเสธภายในพหูพจน์นะครับคำที่มาเปลี่ยนจากเอกพจน์ถึงพหูพจน์จะเป็นส่วนมากคำที่จบกับ er el หรือ en นะครับบางคำนามที่เป็นเพศชายมีในพหูพจน์เครื่องหมายumlaut นะครับและก็มีด้วยในกลุ่มนี้เพศกลางน้อยทุมที่จบกับ CHEN หรือ LAEN ในเอกพจน์นะครับนี่เป็นคำที่เราเรียนนะครับที่มีกรณีแบบนี้นะครับ Der Lehrer Lehrer Das MesserMesser, der Schlüssel, Schlüssel, der Yen, Yen, der Käfer, Käfer, der Käse, Käse, der Löffel, Löffel, der Füller, Füller. แล้วก็ส่งคำที่เรารู้จักที่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายumlaut นะครับใน PowerPoint der Apfel Äpfel Äpfel der Vogel Vögel Vögel นะครับอีกหนึ่งอัน der Mülleimer Mülleimer คุณอาจจะถามว่านามวัสเซอร์จะจบกับเอแอร์ด้วยนะครับมันอยู่ด้วยในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับทำไมใช่นะครับเรามีด้วยภายในภาษาเยอรมันเอื่อนกันในภาษาอังกฤษคำที่ไม่มีพหูพจน์นะครับและวัสเซอร์อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับก็คุณเห็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนในพาหุพจน์เป็นคำนามในเอกพจน์ที่เป็นเพศชายและเพศกลางน้อยทุมที่มีดังได้ el er en นะครับเราเรียนว่า definite article ของพหูพจน์คือว่า d ก็มันเป็นเท่าๆกันเพศหญิงนะครับเราเรียนด้วยที่พหูพจน์ไม่มี indefinite article eine นะครับคำที่7ของพหูพจน์ดามด้วยอย่างในทุกกลุ่มในทุกคำนามแพทย์หญิงนะครับเราใช้ใครนะนะครับก็เราฝึกนิดหน่อยนะครับ Das ist kein Schlüssel มันไม่ใช่คุณแชร์เราเรียนแล้วแล้วก็ในพาวเวอร์พอร์ต Das sind keine SchlüsselDas sind keine Schlüssel. ก็ในเอกพจน์เราใช้คำ ist นะครับ
ใน PowerPoint เราใช้คำ sind นะครับ Das ist kein Käfer Das sind keine Käfer Das sind keine Käfer Das ist kein Apfel Das sind keine Äpfel Das sind keine Äpfel. Das ist kein Vogel. Das sind keine Vögel. Das sind keine Vögel. Men nei, ne? Men kan jeg bak til deg. Pien var ist, men sind. Der går keine taler som er PowerPoint, ne? โอเคนะครับถ้าคุณมีคำถามที่ทอเราได้นะครับตาม Facebook, TikTok, Email, Instagram, Line, YouTube นะครับขอบคุณมากนะครับที่การสนใจนะครับผมหวังว่าเจอกันในโอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับดังเกอร์และก็นะครับสวัสดีครับชื่อ Auf Wiedersehen ขอบคุณนะครับ